วัสดีครับนี่คือ Insights News ประกาศสิทธิ์จากชั้น14ไม่ให้แรมโบ้เข้าสภารวมไทยสร้างชาติเลยวุ่นเมื่อลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีถอยห่างทางการเมืองเด็กๆสายลุงตู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติก็เลยเขวงไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ออกมาตั้งพรรคไว้รองรับลุงตู่เสี่ยเหงสุชาติชมกินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ยกทีมตามไปรับใช้ลุงตู่รวมทั้งเสี่ยแดกนายธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกต่างถูกแรงกดดันถูกลดบทบาทขณะเดียวกันกลุ่มอดีตกปปส.ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โอกาสยึดพรรคเบ็ดเสร็จคืนใต้น้ำในพรรครวมไทยสร้างชาติจึงกระฉอกออกมาให้เห็นนั่นก็คือเสกสกลอัฏฐาวงศ์บุญยอดสุขถิ่นไทยลาออกจากสมาชิกพรรคส่วนสุพัฒนาพงพันธ์มีเฉาอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคู่บารมีลุงตู่ก็ลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคยังคงเป็นประธานส.ส.ของพรรคและเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่ขณะเดียวกันถาวรเสนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตแกนนำพรรคไทยพรรคดีและอดีตแกนนำกปปส.ก็มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคนายไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรคนายวิทยาแก้วพรดายส.ส.บัญชีรายชื่อมารอให้การต้อนรับจุดที่น่าสนใจนั้นอยู่ตรงที่แรมโบ้เป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่15ซึ่งตอนนี้ลำดับที่14ได้เป็นส.ส.แล้วหากในลำดับที่1ถึง14มีใครลาออกแรมโบ้ก็จะได้เป็นส.ส.ขณะเดียวกันถ้าแรมโบ้สละสิทธิ์หรือลาออกจากพรรคผู้ที่จะได้เลื่อนขึ้นมาแทนก็คือแม่เลี้ยงติ๊กสิริวัลปราศจากศัตรูอดีตแกนนำกปปส.จากภาคเหนือซึ่งอยู่ลำดับที่16เพื่อจะให้แม่เลี้ยงติ๊กได้ขึ้นมาเป็นส.ส.มีบทบาทในสภาแรงกดดันจึงตกมาที่แรมโบ้มีการเจรจาขอให้สละสิทธิ์และจะไปให้ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยพึ่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารองนายกของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคบทบาทในช่วงที่ผ่านมาแรมโบ้เป็นองคลักษ์พิทักษ์ลุงตู่ขณะเดียวกันก็ถล่มนายทักษิณชินวัตรเจ้านายเก่าแบบไม่เหลือดีแต่วันนี้ทักษิณกลับมาแล้วและว่ากันว่ามีสัญญาณจากชั้น14ลงมาว่าสภาชุดนี้ต้องไม่มีแรมโบ้แรมโบ้จึงต้องลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเหตุนี้ส่วนบุญยอดสุขถิ่นไทยผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่31เห็นว่าจะอยู่ต่อไปก็ไม่มีอนาคตจึงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคกลับไปทำงานด้านสื่อสารมวลชนกับเจ๊ปองอัญชลีไพรีรักษ์ที่ตอนนี้ไปยึดหัวหาที่แนวหน้าสำหรับสุพัฒนพงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่2ของพรรคที่ช่วงก่อนฟอร์มครม.ก็มีชื่อได้ลุ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อสานงานต่อแต่สุดท้ายก็วืดไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลมีเพียงหัวโขนในพรรคแต่เมื่อคลื่นลมแรงจนต้านไม่ไหวจึงต้องลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อให้แม่เหลียงติ๊กได้ขยับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนตามความต้องการของแกนนำพรรคหลังจากนี้คลื่นลมจะสงบหรือจะยังปั่นป่วนจนกวนเสียเหงอยู่ไม่ได้ก็ต้องติดตามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ